รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยอย่างพีนัทบัตเตอร์บานาน่ามาฝากกันครับวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้กล้วยหอมหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แต่เราเอาไปแช่แข็งก่อนนะครับตามด้วยนี่เลยครับพระเอกของเราในวันนี้นะฮะเนยถั่วครับเราจะเพิ่มความเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมีความหอมนะฮะแล้วก็รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับเราจะตามด้วยอันนี้นะครับนมอัลมอนด์นะครับสุดท้ายนะครับเชยป่นเขาจะมีความหอมเข้ามาแล้วก็จะช่วยดึงกลิ่นของเนยถั่วแล้วก็กล้วยเข้ากันนะครับดีมากๆเลย ปั่นได้เลยครับเอาละครับเราปั่นเข้ากันจนเนื้อเนียนกริบนะฮะจากนั้นก็มาเทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยละครับอยากให้ทุกคนดูเนื้อนะฮะพอกล้วยของเราไปแช่แข็งแล้วปั่นเนี่ยเขาจะได้เนื้อแบบนี้เลยอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมีถั่วลิสงนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมแล้วก็มีอบเชยสำหรับเป็นท็อปปิ้งครับกล้วยหอมก่อนถั่วลิสงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอบเชยป่นนิดหนึ่งนะฮะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะครับพีนัทบัตเตอร์บานาน่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กไข่ไต้หวันมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชอุ่นนมสด UHT รสจืดไข่แดงและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน2นาทีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแหลมแล้วปิดเครื่องคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เสมอกันวางลงในถาดอบที่รองน้ำไว้ประมาณ 1/2 ซมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กไข่ไต้หวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซาลาเปาไส้ครีมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อซาลาเปาไส้ครีมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 187.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มจากทำไส้ครีมกันก่อนเลยค่ะใส่แป้งข้าวโพดผงคัสตาร์ดมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวมิตรผลไลท์ชูการ์ยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากัน
ใส่ในขาวตีต่อจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นกลมริมแป้งบางและตรงกลางแป้งหนาใช้สกู๊ปไอศกรีมตักไส้ครีมปริมาณ30กรัมลงตรงกลางจับจิบให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาไส้ครีมลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาไส้ครีมใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะตำลับตะโก้สับปะรดที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เพราะช่วงนี้ผลไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมสับปะรดกวนก่อนนะคะคุณผู้ชมเราจะกวนสับปะรดก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณผู้ชมคะเราคงต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็จัดการกวนไฟอ่อนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแต่วันนี้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจะทำให้เมนูนี้ดูอร่อยนุ่มละมุนหวานถูกใจคุณผู้ชมนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการกวนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเราได้สับปะรดกวนที่มีลักษณะเป็นที่ถูกใจค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้พอได้สับปะรดกวนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเตรียมส่วนที่เป็นตะโก้กันนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของการทำตะโก้ส่วนผสมของตะโก้วันนี้ใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะคะคุณผู้ชมคะกลิ่นสับปะรดตราโลโบค่ะเสร็จแล้วก็เขาจะมีแบบนี้เป็นซองนะคะมีรสชาติทุกอย่างครบความหวานก็มีเสร็จไม่ต้องทำอะไรอีกนะคะคุณผู้ชมข้างหลังซองเขาบอกว่าให้เราใส่น้ำร้อนคนละลายให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าที่ข้างกรองอันนี้เป็นอันเสร็จกระบวนการแต่เราจะทำเพิ่มตามวิธีของเราเดี๋ยวใส่สาคูเม็ดเล็กค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้มสุกแล้วใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตะกุยจนกระทั่งสาคูกระจายค่ะเสร็จแล้วก็ตักเยลลี่สับปะรดที่มีเม็ดสาคูอยู่ในนี้ใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นในระหว่างที่เยลลี่ของเราเซตโตอยู่ในตู้เย็นเรามาทำหน้ากะทิกันค่ะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชมค่ะซองนิดนึงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวก็ทำวุ้นได้ไม่รู้กี่สิบถ้วยนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จัดการคนส่วนผสมของของแห้งตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนนะคะวันนี้ใช้ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปนิดเดียวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วจัดการคนให้เข้ากันก่อนค่ะเห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะยิ่งสักใช้หม้อที่เป็นแบบมีด้ามวันนี้เราใช้หม้อด้ามไวทลัก18 ซม.ปลาหัวมะลายค่ะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะคนเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทิของเราเดือดและแน่ใจว่าวุ้นที่เราใส่ลงไปนั้นละลายเข้ากันดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเอาเพียงแค่ส่วนผสมพอเดือดปุ๊บคุณผู้ชมรีบปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนต่อเรื่อยๆเพื่อระบายความร้อนออกไปก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยอดไปในส่วนของสาคูแล้วก็เยลลี่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมหยอดกะทิค่ะคุณผู้ชมจำสับปะรดกวนได้ไหมคะคุณผู้ชมคงไม่ลืมนะคะ
น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมตะโก้สมัยใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีกับน้องนานารออยู่แล้วค่ะกับครูฟิ้นผลไม้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝากขนมของเรามีชื่อว่าชื่อครูฟินค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยไม่ให้เกิดรสขมบนตัววุ้นเวลารับประทานเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ครีมชีสโมจิมาฝากค่ะวิธีทำไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมส่วนผสมสตรอเบอรี่ที่พักไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมไส้ลงบนภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำโมจิใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟจากนั้นนำส่วนผสมแป้งร้อนๆเคล้ากับแป้งนวลที่เตรียมไว้แผ่ออกตักแป้งน้ำหนัก20กรัมวางไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่หุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝากแต่มีวิธีการทำที่ง่ายกว่าครัวซองขนมของเรามีชื่อว่าชื่อครูฟินค่ะขอถามเป็นความรู้เพิ่มหน่อยครูฟินคืออะไรคะครัวซองแอนด์มัฟฟินเพราะครัวซองเขาข้างในเป็นชั้นๆใช่ไหมแต่นี้เป็นมัฟฟินเราก็ใส่ลงไปถ้วยมัฟฟินข้างในเวลาเราอบเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ที่ขนมตัวนี้น่าจะมีชั้นๆแป้งคล้ายครัวซองใช่ที่อบในพิมพ์มัฟฟินใช่ดังนั้นวันนี้เราจะต้องกินด้วยกันกับคัสตาร์ดซอสโอเคเราเริ่มทำคัสตาร์ดซอสก่อนนะเริ่มทำจากตัวซอสก่อนเลยใช่โอเคเราก็จะเอานมใส่เข้าไปเอาทุกอย่างใส่เข้าไปเลยคัสตาร์ดที่อร่อยต้องมีกลิ่นหอมของเนยวันนี้เราสองคนใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดเราจะใส่เนยเพียเลสของเราลงไปจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสุดเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจะทำให้เมนูนี้ของเรามีรสชาติหวานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลเราละลายแล้วหรือยังนมสดค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนคัสตาร์ดผงค่ะเวลาใส่คัสตาร์ดผงให้ใส่ลงไปตอนนี้เลย
แล้วก็คนเขาเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนผสมร้อนๆแล้วใส่ลงไปจะทำให้คนยากตั้งไฟคนตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนี่เดือดแล้วนะคะโอเคพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวซอสที่เราเอาไว้ทานคู่กันเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งเขาไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมาใช้งานโอเคเดี๋ยวนี้เรามาทำโดก่อนตัวโดของเราเนี่ยก็คือเหมือนขนมปังถูกไหมขนมปังก็จะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวเราจะเริ่มจากนมข้นจืดใส่ลงไปนมข้นจืดกับน้ำเปล่าจากนั้นอีกอ่างผสมเราจะใส่ของแห้งลงไปในนี้ทั้งหมดเป็นน้ำตาลทรายเกลือป่นผงฟูและยีสต์แห้งนะคะตัวโดของเราก็ต้องมีแป้งสาลีค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะคะตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยและน่าจะคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราลงไปที่มีนมข้นจืดกับน้ำเปล่าจากนั้นตามด้วยส่วนผสมแห้งเนาะที่เป็นแป้งใช่จากนั้นนะคะเราปิดฝาแล้วค่อยเปิดสวิตช์เนาะส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปวันนี้เนยที่เราเลือกใช้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นแบบนี้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดแป้งโดเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมเห็นชัดด้วยนะเปิดฝาปิดเครื่องใส่เนยลงไปค่ะโอเคแป้งได้แล้วนะโอเคแล้วก็ปิดเครื่องก่อนใช้งานพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าเอาครีมถนอมอาหารห่อไว้โอเค1ชั่วโมงเราเจอกันพอก็ขึ้นแล้วนะเราก็มาตัดเป็น6ส่วนแบ่งก้อนนึงของเราเป็น6ส่วนเสร็จแล้วเราก็คลึงให้กลมก่อนคลึงกลมการทำหน้าให้กลมทำได้หลายแบบแช่เย็นเสร็จแล้วออกมาจากตู้เย็นเขาจะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะเนยโดนความเย็นจะแข็งตัวขึ้นหลังจากแข็งตัวแล้วมันจะหั่นง่ายค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราก็หั่นเขาเป็นแนวยาวโอเคค่ะเราเริ่มจากอันแรกนะเราก็คุ้งเข้าไปทำเป็นเหมือนที่กุหลาบแล้วก็ม้วนแต่เห็นเส้นไหมที่คงต้องอยู่ข้างนอกจากแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพักทิ้งไว้2เท่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาพองขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคเราจะเอาตัวที่พองแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าอบค่ะ
15นาทีนะ180องศาเซลเซียสเราจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดแล้วก็คัสตาร์ดซอสของเราจากนั้นนะคะโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนนิดนึงก่อนเสิร์ฟเยอะน้อยได้ตามชอบเลยคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยคัสตาร์ดซอสที่อาจารย์เมย์ทำช่วงต้นรายการเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้ขนมตัวนี้มีความอร่อยตรงที่เปลือกข้างนอกของเขาเนี่ยมันจะมีความกรอบค่ะคุณผู้ชมแต่ข้างในมันฉ่ำเนยแบบฉ่ำแม่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมในฝันที่เราคิดว่าไม่ต้องออกไปหาซื้อครัวซองแต่สามารถทำขนมที่หน้าตาสวยไม่แพ้ครัวซองแล้วก็รสชาติอร่อยไม่แพ้ครัวซองได้เองที่บ้านค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยนอกเหนือจากความอร่อยแล้วยังมีความสะอาดด้วยค่ะเพราะเราลงมือทำกันเองอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทุกวันพฤหัสเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะที่สำคัญวันนี้ทำง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถกินกันได้แล้วนะครับนั่นก็คือเมนูสมูทตี้5 minute ครับตำรับครัวซองกรอบเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมคะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่คัลเลอร์ฟูลมากๆมาฝากใช่